ราจะติดตามเรื่องของบิ๊กโจ๊กนะบิ๊กโจ๊กเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีข่าวฮือฮาเป็นยกที่2คือยกแรกเนี่ยบิ๊กโจ๊กถูกคำสั่งของรักษาราชการแทนผบ.ตร.ณขณะนั้นก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนภายหลังจากเข้าไปพัวพันถูกดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินแล้วก็เว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับบิ๊กโจ๊กก็สู้สิครับบอกว่าการออกคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายไปตามขั้นตอนเลยนะครับเป็นลักษณะของการยื่นอุทธรณ์ไปที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือว่ากพค.ตร.แต่วันนี้กพค.ตร.บอกว่าคำสั่งของรักษาราชการแทนผบ.ตร.นั้นชอบด้วยกฎหมายที่ให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเอาไว้ก่อนโดนดอกที่2เข้าไปนะครับบิ๊กโจ๊กจะได้คืนชีพในสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้หรือไม่เพื่อเกิดความชัดเจนนะครับคือจริงๆเราพยายามต่อสายบิ๊กโจ๊กแต่ท่านน่าจะยังไม่สะดวกนะครับเราก็เลยจะไปพูดคุยกับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับทนายตั้มครับสวัสดีครับคุณยุพลครับครับทนายตั้มติดต่อบิ๊กโจ๊กได้หรือยังครับวันนี้ติดต่อยังไม่ได้เลยครับครับน่าจะเก็บตัวครับไม่รับสายใครอ๋อแสดงว่าทนายตั้มก็พยายามติดต่อไปแล้วใช่ไหมครับก็มีคนพยายามติดต่อไปครับแต่ว่าก็ทราบว่าติดต่อไม่ได้ผมไม่ติดต่อเองครับในฐานะที่รู้จักแล้วก็มีความสนิทสนมกับบิ๊กโจ๊กมานานเนี่ยนะครับมองว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กกำลังทำอะไรอยู่ครับก็น่าจะเครียดอยู่นะครับเพราะว่าผลออกมาเนี่ยมันไม่เป็นคุณกับทางบิ๊กโจ๊กครับนะครับก็น่าจะหาวิธีทำอะไรต่างๆนานาอยู่นะครับครับคำว่าทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยทำอะไรครับทนายตั้มครับก็หาทางแก้เกมอะครับหรือว่าดำเนินการฟ้องร้องใครอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ายื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะครับอืมครับอืมโอ้นี่แกจะฟ้องอีกเหรอครับเพราะทุกคนก็มองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็เปิดศึกไปหลายด้านแล้วจะไม่มีพวกแล้วนะครับเนี่ยนะครับใช่ครับอย่างที่คุณยุคนบอกครับว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊กเหมือนถูกลุมจากทุกด้านนะครับแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆเนี่ยบิ๊กโจ๊กนี่ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีเพื่อนเลยนะครับอย่างกพคตรเนี่ยน่าจะ60เลยด้วยซ้ำนะครับอืมเป็นเอกฉันท์เลยนะถูกไหมครับครับครับผมอืมอืมเครียดเลยแล้วทำไมบิ๊กโจ๊กถึงมาอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ครับเปิดศึกในองค์กรตำรวจรอบด้านเลยครับเนี่ยคือมันก็เหมือนกับพลาดมาครับที่ตัวลูกน้องคนสนิทนะครับใช้บัญชีม้าแล้วบัญชีม้าเนี่ยดันไปรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์มานะครับแล้วก็เอาบัญชีม้าเนี่ยมาจ่ายค่าใช้จ่ายในบ้านมันถึงพัวพันเหมือนทุกวันเนี่ยครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่บิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กต่อที่ใช้วิธีนี้ผมว่าตำรวจส่วนมากก็จะแบบนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะมีใครขุดแผงมาหรือเปล่าเท่านั้นเองอืมครับคือที่ผ่านมามันก็เป็นตำรวจ2บิ๊กที่ถูกแฉด้วยกันทั้งคู่แต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กไปไกลกว่าแล้วทนายตั้มมองเรื่องนี้ว่าไงครับคือมันเป็นอะไรที่เลือกปฏิบัติแน่นอนนะครับ อย่างผมได้รับหนังสือจากทางเตาปูนมาเขาแจ้งมานะครับว่าไม่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นที่สน.เตาปูนนี่คือคดีเว็บพนันออนไลน์นะครับที่มีการฟอกเงินที่ผมไปแจ้งความบิ๊กต่อไว้อะครับนะครับแต่ว่าในเอกสารของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะกลับระบุว่าเป็นคดีเกิดทั่วราชอาณาจักรมันแปลกไหมครับว่าคดีเดียวกันมาจากเว็บเดียวกัน BNK ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจแต่ของบิ๊กต่อเนี่ยเตาปูนอ้างมาข้อหนึ่งนะครับว่าไม่ได้อยู่เขตอำนาจของทางเตาปูนนะครับคือมันมาตรฐานมันต่างกันจะเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี่ยนะครับผมว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยน่าจะเอาหลักฐานต่างๆไปดำเนินคดีกับทางชุดทำงานได้นะอืมครับโอ้โหนี่บิ๊กโจ๊กจะดำเนินคดีกับตำรวจเพิ่มเติมอีกแล้วครับคือทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่ามันก็โดนลุมสกรรมอย่างหนักอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็คงจะต้องตั้งหลักก่อนนะคงจะไม่ให้เร็วนี้หรอกครับเพราะว่าต้องดูใช้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของตัวเองที่มีนะครับถ้าถูกกลั่นแกล้งไม่ได้ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ได้ความเป็นธรรมจากหน่วยงานไหนเลยเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับก็เป็นที่พึ่งสุดท้ายของบิ๊กโจ๊กแหละครับหมายความว่าตอนนี้ถ้าขั้นตอนทางกฎหมายเหลือแค่หนทางเดียวเท่านั้นก็คือร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดใช่ไหมครับใช่แล้วครับร้องที่ศาลปกครองสูงสุดครับยังไงฮะคือถ้าร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดชนะสมมติชนะนะทนายตั้มบิ๊กโจ๊กก็ได้กลับมาเป็นรองผบ.ตร.เลยใช่ไหมครับโอ้โหคุณยุพลศาลปกครองสูงสุดเนี่ยใช้เวลานานมากโอ้โหนะครับคือผมเนี่ยถ้าจะให้ลุ้นนะไอ้ช่วง7ปีเนี่ยนะครับควรจะไปเร่งคดีที่ปปช.นะครับให้รีบฟ้องศาลแล้วก็สู้คดีแสดงความบริสุทธิ์
ัวเองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงลูกน้องเป็นคนทำทั้งหมดนะอันนี้คือแนวทางต่อสู้ของบิ๊กโจ๊กเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับว่าเขาให้เงินสดลูกน้องไปแล้วลูกน้องเนี่ยเอาไปเข้าบัญชีมาแล้วมาใช้เองนะครับเขาไม่รู้เห็นด้วยถ้าบิ๊กโจ๊กไปตู้ตรงประเด็นนี้แล้วเกิดชนะขึ้นมาจบผมว่าจะเร็วกว่าศาลปกครองก็คือถ้าชนะในคดีอาญาก็จบเลยถูกไหมฮะจบเลยครับแล้วกลับมาอย่างสง่าผ่าเผยด้วยเพราะตัวเองอ่ะถูกสังคมเนี่ยหรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจหรือปปช.ในอนาคตนะครับแจ้งความดำเนินคดีในเรื่องของการฟอกเงินเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะครับเขาต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าเขาไม่รู้เห็นจริงๆอ่ะนะแต่ถ้ารู้เห็นขึ้นมาก็จะหมดโอกาสกลับจริงๆเลยนะครับครับโอ้ศาลปกครองสูงสุดที่บอกว่านานเนี่ยมาสักกี่ปีครับทนายตั้มครับศาลปกครองสูงสุดเหรอครับว่าจะพิจารณา3ปีจะพิจารณาหรือเปล่าผมยังไม่ทราบเลยโอ้โหแสดงว่าบิ๊กโจ๊กก็ถูกให้ออกจากราชการแบบนี้อันนี้ยาวแล้วนะครับโอกาสที่จะได้กลับมาภายในปีนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับโอ้ภายในปีนี้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับปีหน้ายังยากเลยถูกไหมครับถ้าเป็นแบบนี้ปีหน้ายังยากเลยครับแต่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายที่นะครับว่าช่วงเนี้ยคงจะยากในการกลับมาเป็นตำรวจนะครับแต่ว่ารอให้ผ่าน 2-3 ปีนี้ไปเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กจะหาทางกลับมาได้เหรอหลังประมาณ 2-3 ปีโอ้โหคนจะลืมไปหมดแล้วหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่โจ๊กเขาไม่ย่อท้อนะครับถ้าเกิดยังสู้ต่อเขาก็หาทางกลับมาได้นะครับเพราะว่าเมืองไทยทุกอย่างมันทำได้หมดแหละใช้วิธีการไหนครับที่บอกว่า 2-3 ปีทนายตั้มครับผมก็หาคนมีอำนาจนะครับอย่างเดียวเลยครับที่จะให้ช่วยกลับมาได้เนี่ยคือนายกรัฐมนตรีเลยนะเข้าหาคนมีอำนาจก็คราวที่แล้วที่กลับมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละครับเหรอฮะเอามันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเหรอครับประเทศไทยคนมีอำนาจเนี่ยมันใหญ่กว่ากฎหมายเหรอครับเนี่ยคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าไอ้คราวที่แล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊กที่เขาถูกดำเนินคดีเนี่ยนะเขาไม่ได้มีข้อหาหรือไม่ได้มีอะไรเลยอยู่ๆก็ลุงตู่ว่าให้ออกไปนะครับแล้วลุงตู่ก็ถูกฟ้องนะครับแล้วก็จนมีการเจรจามีการคุยกันนะครับยอมให้กลับมาไม่งั้นลุงตู่ก็ถูกดำเนินคดีนะมันก็คือการเจรจาการคุยอะไรแล้วดีกว่าไปขึ้นศาลมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บแล้วก็ใช้เวลานานนะครับครับครับนี่คือคำแนะนำเลยนะจากทนายตั้มถูกไหมครับเนี่ยเขารู้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องแนะนำนี่ผมเรียนรู้มาจากเขาเองโอ้เอาเรียนรู้มาจากบิ๊กโจ๊กเองนะฮะโอ้นะครับอ่ะวันนี้ชัดเจนขนาดทนายตั้มยังติดต่อบิ๊กโจ๊กยังไม่ได้เลยสื่อมวลชนก็ยังติดต่อไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทนายตั้มเป็นอย่างมากนะครับครับคุณทุกคนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหแกให้สัมภาษณ์ตรงๆเลยนะฮะวิธีการจะกลับมาได้เข้าหาคนมีอำนาจทีนี้เมื่อสักครู่นี้ผมสรุปเร็วไปหน่อยเรามาดูรายละเอียดของข้อมูลข่าวสารว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจหรือว่ากพคตรในวันนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับคือเริ่มต้นจากการประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวินิจฉัยคดีที่เป็นที่สนใจและก็มีคำวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตรสำหรับ2ข้ออุทธรณ์หลักของบิ๊กโจ๊กก็คือ1นะครับอุทธรณ์คำสั่งออกจากราชการเอาไว้ก่อนเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้กพคตรเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้วก็2ขอให้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวกล่าวโดยสรุปในวันนี้กพคตรได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายแล้วนะครับที่กำหนดใช้วิธีการไต่สวนได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงโดยคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์คำขอคุ้มครองชั่วคราวคำชี้แจงของผู้อุทธรณ์คำแก้อุทธรณ์ของคู่กรณีในการอุทธรณ์คำชี้แจงทั้งหมดรับฟังได้ว่าบิ๊กโจ๊กได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงคู่กรณีในการอุทธรณ์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตอนนั้นก็คือบิ๊กต่ายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาการผบตรในขณะนั้นมีคำสั่งให้ออกจากทางราชการนะครับคำวินิจฉัยคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่178/2567เป็นคำสั่งที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายและก็กฎกตร.กำหนดเป็นการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายโอ้โหชัดเจนเต็มระบบเลยนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ระบุว่าส่วนตัวยังไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรยังไม่ได้รับผลคำวินิจฉัยอยู่ระหว่างการรอแล้วก็ไม่ทราบว่ากพคตร.มีการประชุมลับจนถึงเกือบเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้พร้อมยืนกันนะครับว่าหากผลออกมาเป็นลบนั่นก็คือคำสั่งให้ออกจากทางราชการเอาไว้ก่อนชอบด้วยกฎหมายทางบิ๊กโจ๊กเตรียมที่จะเดินหน้ายื่นศาลปกครองสูงสุดภายในระยะเวลา90วันนะครับเคราะห์ซ้ำกรรมซัดยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นเพราะมีรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าในช่วงสัปดาห์หน้า
คณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงของบิ๊กโจ๊กแล้วก็พวกรวม5คนที่มีพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะจะประชุมเพื่อกำหนดวันเรียกตัวพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พร้อมกับพวกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปนะครับสำหรับตำรวจ5นายที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงก็นำมาโดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พลตำรวจเอกกิตติชัยสังขถาวรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาพันตำรวจเอกคริษปริยเกตรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์10ตำรวจเอกณัฐวุฒิหวัดแววผู้บังคับการหมู่จราจรกองกับการ6กองบังคับการตำรวจจราจร10ตำรวจเอกณัฐนันท์ชูจักรผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ1กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจจราจรนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาอีกระลอกหนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ